จริญธรรมยามค่ำคืนเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงฮะฮะโลแกนอาจารย์ตะวันพวกอะไรนะสื่อญี่ปุ่นนะโทรมาขออนุญาตว่าจะทำขออนุญาตให้หลวงพ่อเป็นให้หลวงตาเป็นพ่อหลวงพ่อทูลหัวอาจารย์ต่อพันกูก็จะได้เป็นพ่อพระแล้วเหรออาจารย์ตะวันนะเป็นพระหนุ่มที่มีความงดงามในธรรมมีความงดงามในธรรมพูดธรรมะนะต้องฟังแบบกูเนี่ยต้องแกะถอดรหัสหลายชั้นเลยที่จริงธรรมะจริงๆอ่ะนะมันมีนิดหนึ่งคือเรื่องของใจของจิตเอาใจดวงเดียวนี่แหละถ้าเรามีสตินะดูนะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างเงี้ยแค่รู้นะนี่แค่นี้นะส่วนชื่อของธรรมะมันมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์แต่หลักจริงๆก็คือใจจิตใจนี่แหละมองลงสู่ใจเห็นไหมมหาเหตุอยู่ที่ใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องดับที่ใจที่เหตุเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นกิ่งก้านสาขาแต่แก่นจริงๆก็คือจิตคือใจเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีมากมายขนาดนั้นหรอกที่มีมากมายขนาดนั้นก็คือความคิดเราจะไม่สังเกตดูหรือว่าพอเรานั่งลงเนี่ยฮะนั่งลงความคิดเนี่ยจะห่อหุ้มเราไว้ห่อหุ้มเราไว้ความคิดนี่แหละจะขังเราไว้เห็นไหมคิดหน่อยคิดนี่คิดสารพัดเห็นไหมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นโน่นเป็นนี่เห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือหลักการของการดูจิตก็คือดูความคิดหลักการของการดูกายก็คือลมหายใจเพราะกายจริงๆก็คือลมเข้าลมออกนี่แหละเรียกว่ากายหรือเรียกว่ากายสตินะมีสติอยู่ในกายก็อยู่ในลมหายใจนะเราแบ่ง50-50ไปดูความคิดมั่งดูลมมั่งเห็นไหมเหลือบดูรู้อยู่อย่างเงี้ยนะคิดดีก็แค่รู้อย่าไปดีกับมันคิดชั่วก็แค่รู้อย่าไปชั่วกับมันอยู่แค่นี้นี่คือหลักการของการพัฒนาหรือภาวนานะส่วนเรื่องอื่นๆมันเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่เรื่องธรรมะจริงๆมันต้องดูจิตดูใจนี่แหละตามรู้ตามดูเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็แค่รู้ตามความเป็นจริงไม่เข้าไปตีความไม่ได้เข้าไปแก้ไปไขอะไรเลยมันจะง่ายมากเห็นไหมสมัยพุทธกาลเดี๋ยวพ่อเอาเดี๋ยวพ่อเอามันทุกวันนี้มันรู้มากมันสงสัยมากไอ้ตัวสงสัยเนี่ยเรียกว่าวิกิกิจฉาเป็นนิวรณ์ที่ตัวเปิดเกมคือกั้นไม่ให้จิตนี้เป็นสมาธินิวรณ์เนี่ยเป็นเครื่องกั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นการพูดธรรมะการจะฝึกปฏิบัติจริงๆแต่ที่ครูบาอาจารย์พูดมันเป็นโมหานหลากหลายแล้วแต่ความหมายมันเป็นธรรมท่านเราไปฟังเนี่ยมันเป็นสมบัติของท่านไม่ใช่สมบัติของเรา
แม้แต่เราไปอ่านก็ตามเราไปอ่านปัจจัยปิฎกไปอ่านอะไรนั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของเราถ้าธรรมะของเราต้องปฏิบัติเอาฮะนำพระธรรมนั่นแหละคำสอนของพระองค์มาฝึกมาหัดจนเข้าถึงจนเข้าถึงนะนั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงธรรมไม่ใช่รู้ธรรมมีแต่สมัยนี้ผู้รู้เยอะแล้วก็มีกระแสต่างๆนานาพระโพธิสัตว์มั่งพระอะไรมั่งเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะอย่างหลวงตาพูดเมื่อวันสองสามวันก่อนจำไม่ได้เนาะพูดถึงเรื่องว่าอนาคามีกับชาติมันเกิดเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะเมื่อ20ปีก่อนก็มีฮะโอ้ยโด่งดังเลยแต่เมื่อก่อนมันไม่มีสื่อไงใหญ่โตเลยแบบหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสากับชาติมาเกิดอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมถ้าพูดถึงการกลับชาติมาเกิดที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายหลวงตาไม่เคยปฏิเสธหรอกแต่ถ้าพูดถึงว่าไปเกิดในสวรรค์อย่างเงี้ยสัก7วันก็700ปีแล้วตอนนี้ประเทศไทยกรุงรัตนโกสินทร์200กว่าปีเองฮะจริงไหมแล้วจะกลับมาเกิดไวขนาดนั้นเลยเหรอฮะบางคนก็เป็นพระนั่งกลับมาเกิดอย่างเงี้ยนะเห็นไหมถ้าพูดถึงถ้าเกิดไปอยู่ชั้นพรหมยิ่งไกลเลยนะนะไม่รู้โลกแตกสลายไปไม่รู้กี่ครั้งละมั้งอายุของพรหมมันยืนยาวมากเราก็ลืมไม่เฉลียวใจไงเหมือนคนทำหุ่นหลอกผีไม่ไหม้อย่างเงี้ยไม่เฉลียวใจว่าผีมันรู้จักเลือกแม้กระทั่งผู้หญิงผู้ชายมันจะไม่รู้จักหุ่นใช่เหรอนี่คือพวกเราเชื่อแบบไม่มีเหตุมีผลเลยไม่ใช้ความพิจารณาอะไรเลยอย่างเงี้ยศาสนาพุทธเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะถ้าไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างเดียวต้องมีสติปัญญาไม่ได้สอนให้ศรัทธาอย่างเดียวนะมันไม่มีเหตุมีผลหรอกฮะอะไรก็โอ้โหวิเศษวิโสไปอย่างเงี้ยมันจะยากอะไรอยากติดต่อกับใครก็ใช้โทรศัพท์ก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นหรอกจริงไหมล่ะวิดีโอคอลยังได้เลยไม่ต้องทำจิตหรอกฮะเก่งก็นักนะเพ่งมาหากูสิจริงไหมกูไม่กลัวหรอกพวกนี้จะเยอะเมื่อก่อนกูกลัวอยู่เนียนแจ็คไงกูกลัวจริงๆกูไม่รู้เรื่องนะอย่างไอ้ป้อมทัดป้อมกูก็ยอมจริงๆอ่ะเมื่อก่อนจริงไหมเพราะเราไม่รู้เรื่องเราภาวนาใหม่ๆเราไม่เป็นเราอ่านจากหนังสือเรามีแต่ฟังมาแล้วก็กลัวนะแต่ตอนนี้หลวงตาไม่กลัวหรอกฤทธิ์กลัวแต่ฤทธิ์สีดวงขี้ยากเพราะพวกนี้มันจะไปช่วยไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ยังไงอ่ะจริงไหมถ้ามันเก่งขนาดนั้นโอ้ยโน่นไปโน่นน่ะฮะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกำลังลบกันอยู่เลยฮะไปสิใช้จิตบันดลบันดาลมันไม่ทำไม่ได้เทวทัตเนี่ยสมาบัติ8อภิญญา5ฮะยังตกนรกอยู่เลยฮะยิ่งเป็นพญานาคยิ่งแล้วใหญ่ฮะเพราะพญานาคไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นพระอริยะแล้วจะมาสอนธรรมเอาอะไรมาสอนล่ะในหลักการน่ะนะฮะพญานาคเป็นพระอริยะแล้วมันเป็นพญานาคได้ยังไงอ่ะพญานาคเนี่ยมันเขาจัดอยู่ในชั้นจาตุมสวรรค์ชั้นจัตุเป็นเทพกึ่งสัตว์เห็นไหมจะมาเกิดได้ยังไงอ่ะจุติได้ยังไงถ้าจุติก็คือมันต้องเปลี่ยนภพเข้าใจไหมฮะ
ข้าใจไหมล่ะหลักการเนี่ยมันต้องเปลี่ยนภพก่อนเวลาก็ต่างกันจริงไหมล่ะดาวดึงวันหนึ่งเข้าร้อยปีเราลองดูสิฮะมึงลงมาสักวินาทีหรือนาทีสองนาทีมันจะกี่วันล่ะฮะมันต่างกันมากมันหากันไม่ได้มันอยู่คนละมิติฮะศาสนาพุทธเราเป็นวิทยาศาสตร์นะจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องพวกอะไรก็เชื่อไปหมดจริงไหมล่ะหลวงตาสอนเนี่ยให้เกิดปัญญานะไปพิจารณาเองอย่าพึ่งเชื่อหลวงตาก็ฮะจำไว้นะโพธิสัตว์เนี่ยมีคนแอบอ้างเยอะเหลือเกินโพธิสัตว์โพธิหมายถึงโพธิหมายถึงรู้หมายถึงพร้อมโพธิญาณเห็นไหมก็ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าโพธิสัตว์ใหญ่ต้องเป็นนิสัยโพธิสัตว์เห็นไหมจำไว้ไม่ได้มาประกาศตนเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์จริงๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์ฮะแต่ด้วยนิสัยท่านเป็นโพธิสัตว์เองโดยอัตโนมัติถ้าเกิดเป็นลิงเป็นอะไรเห็นไหมเกิดเป็นคนที่สามารถล้วงตาให้คนได้อะเข้าใจไหมมึงไปหาโพธิสัตว์เนี่ยมึงลองไปล้วงเอาตามันดูสิมันจะให้ไหมฮะโพธิสัตว์กูวิ่งหนีหมดแหละฮะขนาดเนื้อเนี่ยยังยอมให้สัตว์อื่นกินได้เลยนิสัยโพธิสัตว์ทำเรื่องที่คนอื่นทำได้ยากเนี่ยคำว่าโพธิสัตว์ไม่ได้ประกาศตนแต่เป็นนิสัยอะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาหรอกจริงไหมโพธิสัตว์สมัยนี้ไม่เอาของคนอื่นกูว่าตัดโพธิออกแล้วจะสัตว์ดีกว่าฮะด้วยนิสัยอ่ะเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมนี่ประเด็นนี่ว่าฮะเนี่ยบอกอะไรนะพระเมืองอุบลอะไรอะไรเนี่ยเขาเล่นอะไรอ่ะคูบาเมืองอุบลอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้พระธรรมพระธาตุปลอมอะไรอ่ะมึงอุบลก็ไม่ได้หมายถึงใครหรอกหมายถึงกูนี่แหละเพราะช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่มึงจะพูดยังไงมันก็มาตรงกูนี่แหละดูหัวใจมันดูเอาไม่เชื่อเอาฮะมึงอย่ามาบริสุทธิ์ใจเลยไม่ต้องพูดหรอกถ้ามึงบริสุทธิ์ใจจริงๆมึงไม่ต้องมาวิจารณ์หรอกถ้ามึงรู้อันนี้ประเด็นมันจี้มาทางกูเลยแหละเดี๋ยวกูรับเอาเห็นไหมเป้าหมายก็คือเนี่ยมีครูบาเมืองอุบลก็คือคงกูไม่เรียกครูบาแล้วมันให้เกียรติกูว่ากูยังหนุ่มอยู่เรียกครูบาปลอมพระธาตุแก๊งพระธาตุปลอมนะโอ้โหอยากเป็นพระอรหันต์ชุบตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะว่าไปสั่งลาซาด้ามาเป็นพระธาตุปลอมอย่างนี้คิดได้เนาะคิดว่าคนอื่นจะเหมือนตัวเองคิดอ่ะอย่างเงี้ยมันก็คิดได้อ่ะนะแล้วใครก็ไม่รู้นะแล้วหลวงตาเนี่ยปฏิบัติมาเอาชีวิตแรกมาฮะกูอดข้าวอยู่กี่เดือนเข้าไปอยู่ถ้ำอยู่ภูอยู่ผานะก็จะมาซื้อพระธาตุพระชดามาหลอกคนนี่นะกูแสดงว่ากูเตรียมตัวมาดีมากเลยนะเนี่ยฮะแล้วไอ้พวกนั้นก็ไม่รู้เป็นใครฮะเกิดมาทำอะไรมั่งก็ไม่รู้ฮะจริงไหมหลวงตาเนี่ยจ้างวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ขึ้นมาเลี้ยงคนตั้ง500กว่าคนสร้างคุณอุปการเยอะแยะมากมายกับมองไม่เห็นฮะ
จริงไหมมันเคยซื้ออิฐเข้าวัดเคยเอาขนมไปแจกคนอื่นกินหรือเปล่าไม่จะไปแย่งเขากินนะมันกูว่ารู้แต่ละคนอยู่นั่นน่ะถ้าบริสุทธิ์ใจมันก็พูดชื่อกูบาวาก็ได้กูไม่ฟ้องหรอกมีแต่เมตตาจริงๆไม่ฟ้องเอ่ยมันเลยมันจะเป็นอะไรไปกูไม่ฟ้องละล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่เอาหรอกไม่เอาเวรเอากรรมกับใครหรอกนะจริงไหมล่ะไม่ต้องไปอ้อมค้อมหรอกไม่ต้องเอียบนะตรงไปตรงมานะธรรมะเป็นสัจธรรมนะจะไปกลัวอะไรนึกว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องจริงไหมถ้าว่าตัวเองถูกนะมั่นใจหน่อยกล้าหน่อยเดี๋ยวลุ่งฮะทำอะไรมาต้องเปิดเผยถ้าทำจริงอ่ะถ้าล่อมันไม่เปิดเผยหรอกเนี่ยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เปิดเผยจะมาหาความลับจากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีหรอกเพราะที่นี่ไม่มีความลับไม่มีรากาเลยเปิดเผยมากองค์เนี้ยฮะไม่กลัวฟ้ากลัวดินเลยเพราะสิ่งที่เราทำฮะเราไม่ได้ทำชั่วเนี่ยมีแต่พวกมันทำชั่วแหละกลัวจริงไหมรับล่อเนี่ยมันเป็นธรรมะอันนั้นเลยจริงไหมหลวงตาเนี่ยไม่มีสันดานชั่วขนาดนั้นหรอกแต่เป็นโยมกูไม่กล้าแล้วมาแรงตัวหนึ่งกูไม่กล้าฆ่ากลัวบาปกลัวกรรมฮะเนี่ยอย่าเอาสันดานตัวเองมาเทียบกับกูนะกูจะบอกให้กูลงทุนตั้งแต่เป็นโยมสร้างวัดสร้างวาบริจาคเงินไปไม่รู้กี่สิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านนะยังจะมาขายพระธาตุปลอมแค่ อะไรนะเม็ดละร้อยเนี่ยนะมันกูก็ไม่รู้เลยว่ามันสั่งตรงไหนกลางสั่งลาซาด้ากูยังไม่เป็นเลยบังเอิญกูเป็นคนโบราณกูไม่เก่งเรื่องพวกนี้แต่กูเก่งด้านปัญญามันสมองกูเก่งด้านศีลด้านธรรมแม่กูสอนมาดีครูบาอาจารย์สอนมาดีฮะและก็ฝึกมาดีด้วยฮะแม่ก็เมื่อให้กูแต่เป็นคนดีอ่ะตั้งแต่เล็กจนโตมาฮะใจกูนี่มีแต่โอบอ้อมอารีช่วยเหลือแต่คนอื่นฮะโดยไม่หวังอยากได้ของใครเลยตั้งแต่เด็กจนโตมาฮะแล้วเป็นคนจริงด้วยเปิดเผยมีอะไรพูดได้เลยไม่อายฟ้าอายดินพระองค์เนี้ยตั้งแต่เป็นโยมกูก็ไม่กลัวกูไม่อายเพราะกูไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไปขุดประวัติกูยิ่งเจอยิ่งขุดไปเท่าไหร่โอ้สร้างวัดมาไม่รู้กี่วัดเนี่ยเป็นโยมนะฮะรับไม่ได้เลยครับรับไม่ได้ก็อย่ารับรับไม่ได้อย่าไปทำลายเขาสิตัวเองทำไม่ได้แล้วน่ะฮะอย่าลืมนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศฮะดังได้ก็ดับได้ตอนดังอยู่ไม่เท่าไหร่แต่ตอนเลิกดังมาเนี่ยมันน่าอายมากเลยนะฮะจำไว้ถ้ามีชื่อเสียงมีอะไรก็ทำจากความดีสิสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติสร้างประโยชน์ให้คนอื่นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยรักษาอะไรมันกำลังทำลายนะน่ะพระชีอยู่วัดนี้เกือบ600อ่ะ500กว่ามันเป็นใครมาบวชที่กูจะพารักษามาปฏิบัติธรรมเนี่ยฮะอย่ามาตั้งตัวเองขนาดนั้นเลยฮะจำไว้ศาสนาสืบทอดมาด้วยนักบวชนะบอกให้ถ้าไม่มีพระลองรู้สิไม่มีนักบวชสักคนดิฮะพุทธบริษัทสี่พระพุทธเจ้าศาสว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะอะไรไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศ
ม่ได้เสื่อมเพราะสิ่งอื่นเลยเพราะสัตว์ธรรมปฏิรูปเพราะคนหลงตัวเองเนี่ยเอาศาสนาเอาตัวเองเป็นศาสนาไงไม่ได้เอาศีลธรรมเป็นศาสนาพูดแบบสนุกปากอ่ะมันต้องปฏิบัติสิมาสิมาเดินจงกรมให้กูดูสักสามชั่วโมงหน่อยมามานั่งสมาธิอย่างเงี้ยมาจริงไหมล่ะปากครับใครก็พูดได้ดีแต่ปากนะจริงไหมดีมันต้องดีด้วยการกระทำด้วยความประพฤติด้วยดีจริงๆก็ต้องไม่เบียดเบียนนะพาชั่วก็เยอะมันแพ้ภัยตัวเองไปหมดแหละกรรมมูนาวัตติโลโกมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมจริงไหมหลวงตาเนี่ยกล้าพูดเลยหลวงตาไม่มีจิตใจที่จะไป อาฆาตพยาบาทไม่มีเลยในหัวใจดวงนี้ไม่มีเลยนะไม่มีจริงๆนะเราไม่ได้พูดแต่ปากนะใจเราเป็นอย่างนั้นด้วยมันบอกเรื่องอีสานเล่าแปนไม่ลายนะมีแต่โอ้ยเนาะลูกหลานเอ้ยเนาะทำอะไรกันอยู่เนาะนะทำไมไม่ความดีๆงามๆไม่มีอะเนาะฮะใครไปแจ้งตั้งให้เขาเป็นนักรบก็ไม่รู้ฮะแจ้งตั้งตัวเองขึ้นมาฮะใช้สื่อทุกวันนี้สื่อนี่โอ้มันสร้างสรรค์หน่อยก็ไม่เป็นไรอะเนาะมันต้องมีประโยชน์ต่อคนในชาติเนาะจริงไหมล่ะเหมือนแค่โอ้ยพูดอย่างนั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่มันไปออกข่าวโอ้โหไล่ยิงกันข่มขืนกันฆ่าเผากันอย่างเงี้ยมันไม่เกิดการเรียนแบบอ่ะฮะจริงไหมเลือดเป็นกองเป็นกองอย่างยิ่งถ่ายดีนะน่ะฮะจริงไหมล่ะชอบโกงกันอย่างเงี้ยเห็นไหมโกงกันที่เห็นไหมหลอกลวงโอ้โหไอ้หนุ่มไปจีบสาวเป็นร้อยๆคนหลอกอะไรนะไปดาวรถอย่างเงี้ยมันขนาดไหนล่ะขนาดอีนั้นก็ไม่ดูตาม้าตาเรือเลยคิดไหมโอ้พอๆกันมีกรรมต่อกันนะเนาะเราก็มองอย่างเงี้ยเนาะมองไล่ไปวันๆวันนี้ทุกวันนี้มันขนทั้งแรงน้ำใจจริงๆนะเพราะอะไรล่ะเพราะขาดความกตัญญูขาดที่นี่โอตปะเห็นไหมใจทุกคนวันนี้มันขาดศีลธรรมนี่แหละถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกาเขาคือมนุษย์นะโลกนี่คือมนุษย์เอาแต่ความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้เอาความถูกต้องนะความถูกต้องนั้นมันต้องถูกด้วยเป็นเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นต่อประเทศต่อชุมชนต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดประโยชน์นะไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวฮะทุกวันนี้โอ้ยใครจะเสียหายไม่สนเลยเนี่ยจริงไหมนี่ขนาดมีกฎหมายมีบ้านเมืองมีขื่อมีแปรทุกวันนี้มันอะไรก็ไม่รู้นะเด็กก็ไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสัมมาคารวะแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะฮะนี่ต้องกู้อะไรก็ต้องอย่าไปกู้เลยนะอย่าไปกู้เลยชาติอ่ะกู้ศีลกู้ธรรมเข้ามาสู่ใจคนก่อนหลวงตาเคยพูดหลายครั้งว่าถึงฝนจะตกทุกเม็ดเนี่ยเป็นทองคำก็ไม่ใช่ใจที่ขาดศีลขาดธรรมมีความสุขหรอกจริงๆเนี่ยฝนจากฟ้าตกลงมาเป็นทองคำเชื่อสิถ้าใจไปเต็มไปด้วยอัตตาความโลภความโกรธความหลงอยู่เงี้ยเห็นไหมสังคมใดถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีฮีริโอตปะไม่มีความกตัญญูกตเวทีนะจำไว้เราต้องมาพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่พัฒนาคนอื่นรักษาตัวเองเหมือนรักษาคนอื่นรักษาสังคมไปด้วยเห็นไหม
สยามเมืองยิ้มฮะมันจะยิ้มยังไงผู้ใหญ่ก็จะฆ่ากันอยู่เรื่อยฮะเด็กก็พอเด็กผู้ใหญ่ก็พอผู้ใหญ่อย่างเงี้ยฮะจริงไหมพระก็อยู่ดีๆก็ไปยืมเงินเขาทั่วเมืองอุบลอย่างเงี้ยเห็นไหมจะทำยังไงล่ะเนี่ยเมื่อไม่มีความละอายแก่ใจมันก็โกหกพกลมไปเรื่อยเนี่ยเพราะขาดศีลไหมสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติกัสมาสีลังวิสุทธิศีลนำไปสู่ความสุขเห็นไหมสีเลนะสุขติยันติสุขติงะศีลสีเลนะโพกสัมปทาศีลนำไปสู่โพกทรัพย์ศีลนำไปสู่นิพพานฮะไหนล่ะมันมีศีลแต่ปากใจมันไม่ได้มีศีลเลยฮะนี่ลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยมาบวชมามึงจะเลวร้ายขนาดไหนมาฝึกตัวมาแก้นะต้นคดแต่ปลายตรงน่ะมันเจริญรุ่งเรืองมันน่าสรรเสริญนะเราจะมาฝึกตนให้เป็นคนดีนะอย่างน้อยก็ทำเป็นคนดีคืนสู่สังคมฮะลูกนะก็จะได้เป็นคนดีกลับไปสู่พ่อแม่เห็นไหมก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สามีก็เป็นสามีที่ดีของภรรยาภรรยาก็เป็นที่ดีของสามีเห็นไหมสังคมเนี่ยต้องมีศีลมีธรรมอย่างเงี้ยนะจำไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเห็นไหมเราต้องมีที่ยึดมีที่เหนี่ยวนะชาติคืออะไรล่ะคือคนนี่แหละจริงไหมศาสนาคืออะไรล่ะศาสนามีหลายศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยนะจำไว้สอนให้คนเป็นคนดีนะมีศาสนาพุทธที่ดีดีเยี่ยมไม่ได้อวยนะคือไม่ได้สอนให้ดีอย่างเดียวสอนให้พ้นทุกข์ด้วยเห็นไหมนะนี่นะไม่ใช่ไปอ่านแต่ตัวหนังสือแล้วมาเสียงกันนะนะรู้ไปหมดแต่อดไม่ได้เราจะมีประโยชน์อะไรล่ะจริงไหมนะเรียนจบมา8ประโยค9ประโยคจะไปกินเหล้าเมาอยู่เงี้ยฮะเนี่ยกูเห็นเพื่อนกูเนี่ยฮะพอจะขึ้นไปเทศให้เขาฟังอ่ะไปปาฐกถาอะไรนะพุทธสมาคมนี่โอ้ปั๊บลงมาจากพุทธสมาคมได้เงินหน่อยฮะซัดมาก่อนเลยขวดน้อยหนึ่งฮะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรสอนคนได้พูดชื่อธรรมะได้แต่ความประพฤติไม่ได้ฮะรู้แต่เขาอีเหนาเป็นเองฮะมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะมันต้องมีขันติด้วยรู้ว่าอะไรควรไม่ควรจริงไหมล่ะฮะนี่หลวงตาเนี่ยมีแต่สอนมาเนี่ย20กว่าปี24 25ปีนะไม่มีเลยที่จะสอนให้ไปละลานฆ่ากันแกงกันนะมีจะสอนให้ฝึกให้หัดให้ขัดให้เกาตัวเองนะให้พ้นออกจากทุกข์ได้นะทุกวันนี้ศาสนาพุทธเราถูกย่ำยีมากเลยนะรู้ดีพระธรรมวินัยใครก็รู้แบบนั้นนะจริงไหมล่ะจากความประพฤติล่ะไม่ได้ฝึกได้หัดฮะเอาใจตัวเดียวเนี่ยมันก็มีศีลครบทุกข้อแล้วถ้ามีหิริโสโอตตัปปะแล้วมีสติฮะจำไว้มีอะไรจะถามครับหลวงตาครับคำถามจากคุณ
ไพโรจน์นงนุชครับกราบหลวงตาครับอยากถามหลวงตาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเด็ก5ขวบรู้ธรรมอวตารมาเพื่อสอนโลกครับมันก็เป็นแล้วไม่ใช่เหรอมันก็เหมือนผีนี่แหละคนเชื่อเรื่องผีก็ไปหาผีไงถูกไหมคนเชื่อเรื่องเทพก็ไปหาเทพไงจริงไหมล่ะมึงไปหาหมอเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นโรคใช่ไหมตรวจไปตรวจมาก็สั่งยาให้เป็นโรคฮะฮะมึงไปหาหมอดูไปหาหมอทำมึงก็ต้องไปแก้ละฮะจริงไหมไปหาหมอนวดก็เส้นมึงตึงละฮะจริงไหมอันนี้มึงจะไปหาอะไรล่ะเทพมันจะมีอะไรเอากูถามหน่อยมันจะมีทำอะไรเทพอ่ะฮะมันจะต่างอะไรกับพวกเราเทพก็กูถามหน่อยเอามันจะวิเศษตรงไหนเทพฮะก็คนตายไปเป็นเทพไม่ใช่เหรอไปจุติเปลี่ยนภพเป็นเทพไม่ใช่เหรอมันก็ไปจากคนหมดแหละกิเลสยังเต็มหัวใจอยู่เทพมึงเป็นพระอริยะยังไงมึงอยากทำที่ไหนมาสอนคนอ่ะฮะฮะมึงจะสมณะมาแสดงฤทธิ์ให้คนจนคนรวยได้เหรอเทพเอาถามหน่อยฮะมึงไปเปลี่ยนแปลงกรรมของคนอื่นได้หรือเทพอ่ะฮะมึงเปลี่ยนแปลงกรรมของตัวเองให้มันได้ซะก่อนละเทพเอ้ยฮะไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตาม31ภพเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกนั่นน่ะเขาลูกแจ้งโลกกิเลสตัณหาเนี่ยตัณหายังเต็มหัวใจอยู่มึงจะทำที่ไหนมาสอนฮะขนาดเป็นพระโสดาบันเนี่ยเทพชั้นใหญ่ยังโดนพระโสดาบันด่าเลยนะงี่เง่าฮะองศิโลล่าพระอริยะขนาดพระโสดาบันนะฮะมึงจะมาจากชั้นไหนก็มาสิฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีไงพระรัตนตรัยอ่ะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิฮะเก่งนักหรือเทพอ่ะฮะถึงไหมหลวงตาเขาก็ยังมีกิเลสอยู่เหมือนคนก็มีสิก็คนไปเป็นไม่ใช่เหรอกูบอกแล้ว31ภพเนี่ยนรก4เนี่ยฮะโลกมนุษย์1สวรรค์6อรูปภพ16รูปภพ16อรูปภพ4 31ภพมนุษย์เป็นมัชฌิมาภพคือเป็นภพกลางที่สร้างเอาบุญยังไงก็ได้สร้างมึงจะเอาสร้างแบบไหนมึงอย่าเป็นเทพอะไรมึงก็สร้างตัวมึงในตอนเป็นมนุษย์พอกายมึงดับมึงก็ไปจุติเป็นเทพมึงก็ไปอยากมนุษย์ไม่ใช่อ่ะเขาก็อยากเป็นมนุษย์จะตายมันจะวิเศษตรงไหนวะเทพเนี่ยกูเห็นธนาคารมากราบหมดแหละกราบพระเนี่ยผู้ทรงศีลแค่นั้นล่ะมันยังกราบเลยฮะพระที่บ้านคำว่าพระอริยะให้ฟังพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเอาโสดาบันพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์พระอันนี้ขั้นต้นเลยนะพระโสดาบันขนาดพระอินทร์องค์อินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เนี่ยนะยังต้องมากราบสิโลลาบเลยฮะจะบอกให้คนเคยสงสัยแล้วแบบงงว่าพระอริยะเป็นผู้วิเศษคุณตาเคยสอนไหมพระอริยะไม่ใช่ผู้วิเศษผู้พ้นออกจากความวิเศษด้วยฮะนะทำไว้ไม่รู้อะไรตัวกูยังไม่กลัวเลยเทพเนี่ยจริงไหมล่ะมันจะมาทำอะไรคนได้มันอยู่คนละชั้นคนละภพละภูมิกันฮะ
แล้วมันจะมาอธิษฐานไปเปลี่ยนแปลงใครได้อะเมื่อกรรมคือการกระทำเอ้าฮะขนาดพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ยังบอกเลย4ประการที่พุทธเจ้าทำไม่ได้ฮะอะไรมั่งไม่รู้1เปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ของคนอื่นไม่ได้อันนี้เทพนะมึงกระจอกขนาดนั้นแล้วมึงจะมาเปลี่ยนแปลงใครได้ฮะก็เปลี่ยนแปลงคนโง่ๆไงฮะที่เป็นหลงอะอันนี้ไม่ได้พูดให้ใครนะอันนี้พูดถึงเรื่องหลักการจะใครจะนับถืออะไรก็ไปนับถือเถอะกูบอกแล้วไงจะจูงไก่มากราบมาบูชาก็จูงมาเถอะจริงไหมแต่หลักการของศาสนาพุทธเนี่ยกรรมคือการกระทำทำดีๆทำชั่วๆฮะใครจะมาเปลี่ยนแปลงให้มึงดีมึงชั่วได้ล่ะฮะเทวดาไงเอาตัวเองให้รอดก่อนเทวดานั่นน่ะฮะเดี๋ยวมึงหมดบุญหมดวาสนามันก็ตกเทวดานี่ลงนรกได้เลยนะฮะผมเนี่ยมันอยู่สูงยังมาค้างอยู่สวรรค์อยู่นะบางทีผมเนี่ยหมดบุญแล้วยังมาค้างอยู่เป็นเทวดาอยู่อะอยู่เทพอยู่สวรรค์แต่สวรรค์เนี่ยอันตรายเมื่อมึงหมดบุญเนี่ยนะมึงอาจจะลงอเวจีนรกเลยด้วยผลกรรมมันมีทั้งดีไม่ไม่ดีนะจะบอกให้เขาเรียกว่าอนิจจังมันถึงไม่เที่ยงมันถึงน่ากลัวไงฮะใน31ภพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแต่เทวดาอย่างเดียวเนี่ยจำไว้ครับพูดแล้วนี่เห็นไหมวันนี้เข้มข้นมีคนดูกูไหมถ้าไม่มีกูจะหยุดซะ1,200ครับ620งั้นก็พูดต่อได้ถ้า1,000เอามีมาถามมาคำถามจากคุณจาริกครับใช้อานาปานสติตามหลวงตาสอนตั้งแต่นอนจนหลับคืนนึงตื่นขึ้นมาก็จับลมพอสลืมสลือหลุดออกจากร่างนั่งดูร่างกายตัวเองแวบเดียวมันกลับเข้าร่างเสียดายมากยังไม่ทันไปไหว้ครูบาอาจารย์ต่อไปจะหลุดอีกไหมครับหลุดถ้ามึงลืมถ้ามึงมีเจตนามันก็ไม่หลุดหรอกหลวงตาเคยพูดสมัยนั้นหลวงตาเป็นโลกียะด้วยตอนฝึกใหม่ๆพรรษา4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะคาดเคลื่อนด้านจำนะว่าบรรลุภาษาพรรษานั้นหลวงตาอยู่ถ้ำหนึ่งอยู่คนเดียวมาปีกว่าแล้วคือฝึกอย่างหนักเลยฝึกทั้งพุทโธทั้งสัมปญะปะคือขนาดจะค่อยๆนะคือรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาวันนั้นประมาณตอนเช้าประมาณ3โมงนะ3โมงกว่าหลวงตาคือนอนตื่นเดียวเข้าใจการฝึกกรรมฐานไหมคือเราทำชุดองควัตคือนอนตื่นเดียวไหมถึงว่าราตรีเดียวตื่นเดียวเนี่ยคือขอให้เรานอนปุ๊บตื่นขึ้นมาเราจะไม่นอนอีกเลยอย่างนี้สมมติว่าหลวงตานอน6โมงเย็นนะคือหลวงตาจะจำคำหลวงปู่มั่นพูดไว้ว่าถ้า6ทุ่มขึ้นไปเทวดาจะลงมาดูโลกมนุษย์อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นอุบายให้ลูกศิษย์ลูกหาตื่นภาวนาก็ได้เนาะหลวงตาก็ไม่รู้นี่ครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เราก็กลัวอย่าอายเขาไงถ้าเราจะนอนถ้า6ทุ่มเงี้ยหกทุ่มยันแจ้งเนี่ยเราจะไม่นอนอะไรประมาณนี้เราก็เลยนอนแต่หกโมงเย็นห้าโมงเย็นอยู่ก่อนรีบนอนเลยหกออบค่ะสี่ทุ่มถ้าตื่นสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็จะไม่นอนอีกเลยเห็นไหมพอดีวันนั้นประมาณ3โมงหลวงตาว่าเราก็ทั้งคืนแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเราจะนอนพักสักหน่อยพอดีกำลังเอนกายมานะเราเนี่ยย้วยออกไปเลยออกไปเป็นอีกคนคนหนึ่งเห็นไหมพอย้วยออกไปเป็นอีกคนคนหนึ่งเรามี2คนแล้วไอ้คนนั้นแหละไอ้ที่ย้วยออก
หลวงตาเนี่ยไม่ได้หลุดออกนะมันย้วยออกให้เห็นแบบเป็นมิติหนึ่งเลยเพราะนี่ไอ้ตัวที่ย้วยไอ้ตัวที่ออกไปน่ะมันไปช่องสวรรค์มันไปของมันเองนะมันเหาะไปเลยไวมากไปถึงสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้มันก็ไปเที่ยวดูเขาอะฮะไปตั้งนานกลับลงมามันยังแสดงฤทธิ์ให้เราเห็นอีกนะมันไปเข้าต้นไม้มั่งก้อนหินมั่งอะไรมั่งเนี่ยฮะให้เวลานานอะนะพอสมควรแล้วมันก็กลับมามันก็จะมาเข้าร่างของเราฮะเราก็ต้องให้มันเข้าอะทีนี้มันเข้ายากมันจะเข้าเราก็เลยต้องเอนกายนิดหน่อยขยับให้มันมาทับตัวเรามันค่อยตึ๊บเข้ามาขนาดนั้นเลยนะขยับต้องรู้สึกถึงด้วยรู้สึกทีนี้พอเข้ามาแล้วทีนี้มันไปที่ไหนเราก็รู้ตามไปด้วยรู้เหมือนกันนี่ไม่ไปสวรรค์ชั้นไหนมันก็รู้มันจะต่างอะไรกับโลกมนุษย์ฮะแย่งผัวแย่งเมียกันเหมือนกันแหละเสพกามคุณกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะวิเศษตรงไหนอ่ะเนี่ยจะไม่รู้นะนี่เป็นความเห็นที่เราเห็นนะมันก็มีผัวมีเมียกันอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมบางชั้นน่ะไม่ทำอะไรเลยเสพแต่กามเนี่ยฮะบางชั้นน่ะนะมันจะต่างอะไรอ่ะเป็นฮาเร็มเลยแหละจริงๆมีบริวารเป็นผู้หญิงเยอะบางคนอ่ะบางคนมีเป็นพันๆน่ะเป็นหลายร้อยหลายพันเห็นไหมเห็นไหมแล้วมันจะมีเวลามาสอนธรรมมันไม่รู้จักธรรมะด้วยซ้ำไปอย่าลืมนะปุถุชนเทวดาก็เป็นปุถุชนอยู่เทพองค์ไหนก็ยังเป็นปุถุชนอยู่คำว่าอริยะเนี่ยต้องโสดาบันแล้วนะนะเห็นไหมโสดาบันสกิทาอนาคาแล้วก็อรหันตผลอรหันต์นอกนั้นสามภพอื่นน่ะเป็นปุถุชนทั้งหมดเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รวมว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์ที่แปลว่าข้อง31ภพนี่คล้องอยู่ทั้งหมดเป็นสัตว์ทั้งหมดในความหมายของว่าสัตว์จะชั้นไหนก็ตามผมก็ตามเข้าใจไหมและคำว่าอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาเป็นพระอริยะนะจะกลับมาได้ไงแล้วนอกนั้นล่ะเอาสิจะเอาธรรมะตรงไหนมาสอนล่ะเอาในเมื่อตัวเองยังไม่บรรลุธรรมแม้แต่ขั้นโสดาบันมันก็เหมือนปุถุชนทั่วไปนี่แหละก็ได้แต่คิดเอาคาดคะเนคำนวณเอาเนี่ยจำไว้เทพเทวดาไม่ใช่พระอริยะเราจะบอกว่างั้นคนที่เขาบรรลุถึงธรรมขั้นโสดาบันแม้แต่องค์เป็นใหญ่ในสวรรค์เนี่ยยังต้องมากราบมาการเลยฮะเนี่ยต้องให้เรียนรู้ด้วยนะอย่าไปกลัวมันฮะมาสิเนี่ยนั่งอยู่บ่อน้ำไปเองเนี่ยหลวงพ่อซึ่งคิดเนี่ยต่อยกันเลยกับเทวดาเนี่ยจริงมันจะมีเวลาที่ไหนอะมิจะเข้ามากราบมิจะเข้ามากราบเขาก็อยากได้บุญได้กุศลฮะจำไว้เทวดาก็คนบางทีก็มิจฉาทิฏฐิบางคนก็สัมมาทิฏฐิก็เหมือนคนมันไปจากคนไงนิสัยยังไงมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ด้วยบุญวาสนาที่มันชั่วขณะจิตที่มันเปลี่ยนพบแค่นั้นแหละเทวดาเนี่ยนะเทพนี่นะหมดบุญเนี่ยแวบเดียวลงนรกได้เลยนะบางทีก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากที่สุดถ้าจับเทวดาทั้งโลกเนี่ยมานั่งเต็มโลกเนี่ยเทวดานะที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี่เท่าปลายเข็มเนี่ยโควต้าเป็นมนุษย์นี่เป็นยากกว่าเทวดาหลายล้านเท่าอ่ะอย่าไปเหยียบย่ำย่ำพบของตัวเองสิตัวเองประเสริฐขนาดไหนงั้นจะเรียกว่าเป็นภพที่ประเสริฐเหรอทำเอานิพพานก็ได้เห็นไหมทำเป็นพระอริยะก็ได้ทำเอาสวรรค์กี่ชั้นก็ได้เอาทำเอานรกก็ได้เป็นมนุษย์จริงไหมล่ะไม่ใช่มาแย่งกันเอาสมบัติของโลกในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยอย่ามาเสียชาติเลยนะอย่าเสียเวลาเลยนะทำเอาสิทำดีๆไม่มีใครมาโดนบันดาลหรอกเทพองค์ไหนมาโดนบันดาลมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมของคนอื่นได้อะมันไม่มีหรอกฮะก็เขาบอกว่าเขาลงมาสะเดาะเคาะสะเดาะกรรมครับสะเดาะเคาะให้ตัวเองก่อนเถอะมึงอย่าให้กูขึ้นเลยนะเนี่ยเนี่ยกูกลับไปเป็นพระสิ้นคิดยุคก่อนเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนกูชัดแรงกว่านี้เลยนะตอนนี้ถือว่าเบาหนักแล้วนะในจักรวาลในภพต่างๆเนี่ยมันจะมาสู้มนุษย์ได้ยังไงนะจำไว้อย่าไปสนใจเลยเทพๆเทิบๆอะไรเนี่ยนะจำไว้สนใจจิตตัวเองใจตัวเองเนี่ยนะสนใจศีลธรรมให้มีศีลธรรมเนี่ยมึงอยากทำไงมึงอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมึงก็ทานเนี่ยฮะมึงอยากสดสวยมึงอยากอะไรก็มีศีลสิฮะมึงอยากพ้นทุกข์อยากเป็นพระอริยะก็พ่อภาวนาสิทานศีลภาวนาสิเลือกเอาสิงั้นก็ทำทั้งสามอย่างให้ครบเทวดายังอิจฉามึงเลยเป็นมนุษย์เนี่ยฮะเรามีดีจะตายไปฮะจำไว้เรามีครบบริบูรณ์ธาตุสี่เนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าเทวดามันไม่มีธาตุสี่อย่างเราด้วยมึงจะไปกลัวทำไมวะฮะจริงไหมเทวดาไม่ได้สร้างปืนสร้างรถถังสร้างนิวเคลียร์นะมีแต่มนุษย์นี่แหละสร้างฮะกูไม่เห็นโรงงานเทวดาที่ไหนมาสร้างรถถังนะกูบอกจริงไหมกูไม่เห็นเทวดาที่ไหนมาต่อรถทัวร์เหมือนไอ้เปิ้ลนะจริงไหมเปิ้ลฮะจริงไหมตามีคำถามเพิ่มเติมครับเอาเพิ่มมาจากคุณตะวีรชัยถามว่าหลวงตาครับถ้าคนไม่มีศาสนาตายแล้วเขาจะไปไหนได้ครับกูก็ไม่รู้แล้วแต่คนนั้นมึงทำชั่วมึงไปไหนล่ะมึงไม่ต้องถามคนอื่นหรอกฮะมันอยู่ที่บุคคลคนนั้นจะสร้างแบบไหนอ่ะฮะมึงทำดีมีจิตใจที่ดีงามมึงก็เกิดเป็นเทวดาแค่นั้นแหละเป็นเทพแค่นั้นแหละสัจใจมึงชั่วฮะคิดชั่วมีใจอกุศลมึงก็ลงนรกจริงไหมไม่ได้เกี่ยวกับนับถือศาสนาไม่เกี่ยวกับนับถือไม่นับถือเลยไม่เกี่ยวกับศาสนาด้วยศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรมึงหรอกนะจริงไหมล่ะมันอยู่ที่มึงอ่ะมันคนในศาสนาพุทธตกนรกเยอะแยะแม้แต่นักบวชที่เป็นพระก็ตกนรกมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำไปจริงๆว่าหลวงปู่เคยพูดอะไรกูได้ยินอ่ะเราเหล็กเท่าต้นตาลยังเอ็ดเลยยังเขาเรียกอะไรนะมันเป็นอะไรนะเอาวางเกินไปไงมันหนักพระเหลืองอ่ะเป็นราวผ้าน่ะเท่าต้นตาลในราวเหล็กยังแทบหักเพราะพระตกนรกเยอะมากนักบวชเราเนี่ยจะบอกให้ทำไมล่ะบางทีโยมเขายังรู้จักให้ทานนะยังหาข้าวมาใส่บาตรนะแต่พระเราเนี่ยสิไม่มีศีลมีธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคันลองของศีลของธรรมอ่ะไม่อายอ่ะฮะซ้ำยังไปยึดเอาของที่เขาทานมาเป็นของตัวเนี่ยฮะ
ตัวเองชั่วยังไม่พอนะยังหิ้วของทานไปให้ญาติตัวเองอีกเนี่ยตัวเองชั่วยังไม่พอแล้วยังเอานรกไปให้ญาติอีกนะจริงไหมลองดูนะเพราะฉะนั้นใครอย่าทำก็ทำแล้วทำชั่วแบบนั้นอ่ะจริงไหมหลวงตาไม่เคยสอนให้ทำหรอกนะวันนี้ก็โอ้โหไม่ได้พูดเรื่องบางบทเลยแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้โหหลายวันกูเลยลืมบางบทไปเลยนะเนี่ยฮะวันนี้ก็พูดเรื่องบางอะไรก็ไม่รู้ขอหนึ่งคำถามนะคะหลวงตาคุณอุ้มโคราชกราบเรียนถามหลวงตาครับผมหลวงตาครับถ้าเราฝึกคนเดียวอยู่ที่บ้านทุกวันโดยดูจากยูทูบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ปฏิบัติจะเหมือนกับที่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์โดยตรงไหมครับไม่เพราะบ้านกับวัดก็ต่างกันอยู่แล้วความรู้สึกก็ต่างนะจำไว้ตอบแบบไม่ลังเลเลยต่างกันเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยเนาะวันนี้หลวงตาก็โอ้ยาวนะเนี่ยเนาะ50นาทีอะถือว่าหลวงตาตอนนี้พูดนานเหลือเกินแต่เหมือนพูดแป๊บเดียวกำลังมันเลยเลยลืมไปบางบทเอาพรุ่งนี้ก่อนบางบทเนาะเฮ้ยพรุ่งนี้เนาะจะเจอกันสองทุ่มเนาะแล้วมีคนดูไหมเนี่ย 1,400 แล้วว่าไงปรมาจารย์สิ้นคิดเท่าไหร่วะ30โอ้โห30นะท่านสองครับหลวงตาพวกนั้นแหละสองฮะก็ไม่เป็นไรเนาะรวมๆกันแล้วก็ถึง10เกิน10ก็เกิน100อยู่หรอกก็อนุโมทนาสาธุการพรุ่งนี้เจอกันเรื่องบางบทต่อโอเคสาธุโอ้ยลืมไปเลยเนี่ยเนาะ